าแฟนะฮะแต่ละมื้อแต่ละมูปีนี้เราจะมีของกินเนี่ยร้านเด็ดๆกว่า200ร้านแล้วที่สำคัญเนี่ยมันเป็นกระแสอาร์ททอยวันนี้มูเก็ตติ้งก็เป็นอาร์ททอยสายมูอ่ะคุณสามารถคนที่สะสมอาร์ททอยเนี่ยบางทีมากินข้าวแล้วมาดูนะฮะอาจจะได้ของสะสมเข้าไปเป็นอาร์ททอยสุดพิเศษครับนี่อย่างมาดามเองเนี่ยขอบคุณนะฮะที่อุตส่าห์ทำมาให้นี่ทีมขอบคุณมากมากนะพรุ่งนี้อันนี้มีไว้แจกอย่างเดียวแต่ในงานเราก็มีให้ใช่ไหมในงานมีก็มีจับฉลากผู้ชมจะมี9 คน 9 คนจะได้แบบนี้เลยเป็นมดดำไปกวาดที่บ้านใช่ครับแต่ว่าตัวเล็กนี่ได้ทุกคนไหมตัวเล็กก็เป็นไปหมุนหน้างานไปหมุนหน้างานได้ทุกคนถ้าใครอยากได้มดดำไปบูชาที่บ้านบูชาจะบูชาทำไมเอาไปกวาดไปกวาดเรียกเขาเรียกเขาอยากใครที่ก็แม่ไปกวาดไปหยอดกระชับปองที่เป็นเนี่ยกระชับปองเนี่ยเล็กๆเนี่ยหน้างานมีได้ทุกคนเขาเรียกว่าคาชาทอยคาชาทอยอ๋อมีนี่ก็ไปได้99 ตัวครับ 99 ตัวก็หมดแล้วสิวันนี้ไม่รู้จะหมดแล้วดิมีตัวไหนครับตัวเล็กๆเล็กมี99 ตัวเองไม่เยอะเลยขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการแฉกอย่างเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราขอรถจากทวินสตูดิโอก่อนนะไหนเอ่ยทวินสตูดิโอก็คือพี่อ่ะใช่ครับทวินสตูดิโอจริงๆแล้วความพิเศษของงานแฉเนี่ยจริงๆเริ่มกันที่ทวินสตูดิโอเนี่ยโดยการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรใช่ครับที่วิษณุโลกป่ะฮะใช่ครับใช่ครับเป็นของผมเป็นอาจารย์เอกครับ อยู่คณะสถาปัตย์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลิตดุกุธาโอ้โหครับสวัสดีครับแล้วก็เป็นเจ้าของไก่ท่านศาสตราจารย์ขอบคุณครับเจ้าของไก่ชนพิษณุโลกต้องสองแควที่เคยมีกระแสมาก่อนหน้านี้แล้วก็ถือทางทีมงานติดต่อมาก็แบบทางคุณมดดำผมก็เลยลองออกแบบดูก็คือใช่ครับก็เป็นแบบใช่ก็หลายแบบเหมือนกันเพราะว่าหาข้อมูลดึงเอกลักษณ์ของคุณมดดำออกมาของผมจะเป็นในเรื่องของรอยยิ้มที่เห็นจากหลายๆอย่างแล้วก็มาดูเรื่องของโปสเตอร์ยิ้มยังไงแล้วค่อยๆยิ้มเก่งๆเหรอฮะใช่ยิ้มเก่งๆแล้วก็ค่อยๆถอดออกมาเพราะว่าผมอยู่ในพาร์ทของการสอนเรื่องของการออกแบบตัวละครใช่ก็คือเป็นอาจารย์ที่เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็คือการปั้นตัวละครต่างๆนะแต่ก็หลายรอบเหมือนกันกว่าจะได้ออกมาเพราะว่าเฮ้ยครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีพาร์ทของที่นำมาแสดงด้วยก็จะเป็นเรื่องของไก่เงินไก่ทองอันนี้คือความเชื่อเขาคืออะไรไก่ทองมันคือความเชื่อคืออะไรจิกเงินจิกทองจิกเงินจิกทองใช่ไหมใช่ซึ่งปกติอาจารย์ทำขายหรือว่าทำแค่เป็นโปรเจกต์จุดเริ่มต้นมาจากสอนเด็กๆหาเรื่องสอนเด็กๆที่เป็นอาร์ตทอยเมื่อที่เขาชื่นชอบใช่ก็คือตอนแรกก็เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์อย่างเดียวแต่หลังจากนั้นพอเริ่มมีกระแสอาร์ตทอยก็เลยเริ่มหาอะไรสนุกให้เด็กๆเล่นจนต่อเนื่องมาเรื่อยอันนี้ก็จะเป็นคนหนึ่งลูกศิษย์แล้วก็ตอนนี้ก็มาทำร่วมกับสตูดิโอใช่ก็คือทำมาด้วยกันเรื่อยๆครับมันกลายเป็นไม่มันจะเป็นคือซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตแล้วนะทั้งหมดพวกนี้เราไม่รู้ว่าโอเควันหนึ่งเห็นไหมเมื่อก่อนลาบูบูมันก็ไม่ได้จะมีราคาขนาดนี้หรือวันหนึ่งมันกลายเป็นแบบว่าแต่วันนี้มันอยู่ที่ว่าเด็กรุ่นใหม่มันจะต้องทำดีกว่าเราใช่ครับใช่ก็หลังๆก็คือปล่อยให้เขาเริ่มรันออกมาผมก็จะเป็นดูแล้วก็สอนในพาร์ทของทางคอยควบคุมใช่แล้วครับด้านหลังใช่ครับผมใช่ครับลึกๆไงก็คือเป็นการผสมผสานหน้ามดดำกับแมวนำโชคใช่ตอนแรกกว่าจะออกมามีหลายส่วนมากหลายเวอร์ชันมากเพราะว่ามีอะไรบ้างในสองคนยกตัวอย่างตอนแรกมีเป็นพี่มดดำกำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์ดูภาพก็คือถอดมาจากตรงหน้าสเตจนะใช่แต่ของผมเนี่ยจะในลักษณะของหาความน่ารักที่เป็นเอกลักษณ์ก็ดูคนละแบบจะได้ไม่เหมือนกันครับผมแต่ทีนี้คือทางของผมเนี่ยเริ่มน่าจะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ส่งให้ตอนแรกที่จะไม่ทำนั่งบันลังเพราะเหมือนนั่งอยู่ในบาร์โฮสก็เลยเปลี่ยนมาแต่โอเคเป็นแมวกวักอะไรเงี้ยไว้หน้าร้านคงไม่ถึงไกลไปทิ้งอะไรเงี้ยโอเคชอบเปลี่ยนชอบเลยอันนี้ร้านค้าได้ไปเขาก็ไปไว้หน้าร้านกวักเงินกวักทองเรื่อยๆได้แล้วไปแล้วมันไม่เข้าร้านด้วยมีคนเข้าร้านก็จะด่ากูหรือเปล่ามีคนเข้าชอบไหมมดดำบอกไปเลยใครได้ไปชอบกินอะไรเขาได้บูชาอย่างนั้นถวายตอนเช้าถวายแม่ตอนเช้าหรอเอาต่อมาบ้างก็ต่อมาไก่แล้วของมอสซี่เจนนี่นะฮะครับผมจริงจริงอันนี้นะฮะของมอสซี่เจนนี่มอสซี่เจนนี่นะครับผมก็คือคุณมอสกับคุณเจนใช่ครับโดยคุณมอสจะเป็นคนคาแรคเตอร์ดีไซน์พวกปั้นงาน 3D ต่างๆเนี่ยคุณเจนจะเป็นคนเพ้นเพ้นทั้งหมดเลยครับคุณเจนจะเป็นคนแบบแฮนด์เพ้นเลยแฮนด์เพ้นเป็นหมดเลยเนี่ยอย่างองค์นี้พิเศษเลยครับวันนี้ผมเตรียมไว้ให้มดดำเลยครับขอบพระคุณครับจะมีตัวเดียวในโลกอ๋อเหรอครับเพ้นมือเราเหรอครับเพ้นแต่ละครั้งยังไงก็ไม่เหมือนกันครับถูกต้องเพ้นแต่ไม่เหมือนแต่แบบนี้มีเยอะนะแต่เพ้นแต่ละตัวไม่เหมือนกันไม่มีทางเหมือนกันครับเพราะว่าเราเพ้นเราไม่ได้มีการสเก็ตไว้ก่อนเราเพ้นสดเลยตามอารมณ์ที่เราที่ฟิลลิ่งนะช่วงนั้นอะอย่างนี้แรงบันดาลใจมาจากไหนทำไมถึงเพ้นลายนี้ให้คุณมดดำ
เราจริงๆเป็นลายเอกลักษณ์ของของคุณเจนก็คือชื่อลายว่า Sleeping Forest เป็นป่านิทราครับครับแล้วเขาจะคนจะส่งมาให้คัสตอมหลายตัวทั้งแบรนด์บิ๊กทั้งอะไรก็จะมีลายเนี้ยของเขาเป็นลายเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของพี่ใช่แล้วก็ไปจีนก็จะมีคนเชิญจะเป็นจะไปเพ้นท์บนเวทีก็จะเพ้นท์ลายนี้หมดเลยโอ้นี่คนไทยนี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์ไทยยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์นั่นแหละเป็นลายซิกเนเจอร์ของพี่เวลาที่ใครจะคัสตอมแบบไหนก็เอาลายเนี้ยใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างคาแรคเตอร์ที่สร้างชื่อกับพี่ก็คือตัวก็คือมูดดี้ครับสองตัวนี้มูดดี้ใช่มูดดี้เป็นเขาเรียกว่ามูดดี้ทอยยังไงฮะอันนี้แหละคือตัวดังใช่นี่ฮะจะเป็นหน้าอย่างนี้ตลอดเลยครับแต่ว่าจะเป็นตัวตลกบ้างจะเป็นตัวตลกแมคโดนัลด์บ้างเขาอยู่ในเก็บไว้ได้ตัวนี้อีกหน่อยจะมีราคาเป็นกันดั้มอะไรเงี้ยเป็นหลายอย่างครับแล้วมันทำจากอะไรอ่ะพี่เป็นเรซินครับเป็นเรซินแต่ตอนแต่ว่าสามมิติเนี่ยเป็นต้นแบบเท่านั้นครับสุดท้ายต้องไปหล่อเป็นเรซินแล้วก็มาเพ้นมาเพ้นมือซึ่งจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบว่าซูเปอร์ฮีโร่บ้างตัวร้ายในตัวละครมันจะตัวเราแล้วเราชอบอะไรเราทำอย่างนั้นแล้วผมรู้สึกว่าพวกนี้มันรีเลทกับคนง่ายนะแบทแมนอย่างเงี้ยคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอุลตร้าแมนอะไรเงี้ยมันง่ายที่จะสื่อสารอันนี้มีลูกค้าซื้อจริงๆผมซื้อไปแล้วครับมีคนไทยต่างชาติซื้อส่วนใหญ่จะเป็นจีนฮ่องกงจีนฮ่องกงเขาชอบอะไรแบบนี้เขาชอบแบบนี้เหมือนคนไทยชอบสะสมจริงๆแล้วคนฮ่องกงตอนนี้เขาเห็นอย่างนี้เขาซื้อหมดเลยนะคือมันจะไม่เหมือนเราครับบ้านเราตอนนี้กล่องสุ่มทั้งนั้นเลยคนฮ่องกงจะซื้อแบบนี้เพราะมันมีแค่ชิ้นเดียว2ชิ้น3ชิ้นในโลกก็เป็นมือต่อมือใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างในงานแฉพี่มีอะไรไปในงานแฉก็บอกเลยว่าอาร์ตทอยผมทำมา8ปีละแต่เดย์วันของเราคือสายมูครับอ๋อที่ที่นี่ที่แรกที่เดียวที่นี่ที่เดียวของมุดดำเลยครับสายมูตัวโลหะนี่เสกขึ้นมาภายใน1อาทิตย์ตัวโลหะอันนี้คือโลหะนี่เป็นโลหะของจริงครับอ๋อใช่ครับลองสัมผัสได้ตัวนี้เป็นโลหะของจริงครับผมอันนี้คือโลหะโลหะของจริงครับปกติคือแอร์ทอยจะเป็นเรซินเป็นเรซินซะส่วนใหญ่แต่นี่คือเป็นบรอนซ์ใช่ไหมบรอนซ์อันนี้เป็นบรอนซ์ใช่เป็นบรอนซ์ก็คือเป็นทองแดงแล้วต้องบอกว่าเอเมอร์เจนซี่มากขึ้นเรายังไม่ตั้งราคาเลยนะครับอันนี้เอามาให้เห็นที่แรกก่อนเลยโชว์ก่อนเลยครับแต่พวกนี้มีอยู่ในงานแฉแฟร์มีหมดครับมีหมดมีให้เห็นหมดแต่แล้วมีตัวเล็กองค์ใหญ่มีหมดมีหมดคือทั้งหมดเนี้ยเสกขึ้นมาภายในเดือนเดียวเดือนเดียวแล้วจำนวนเท่าไหร่ล่ะที่ร้านโอ้จำกัดมากมีจำกี่ตัวจำกัดมากครับมีแค่บางอย่างก็กี่ตัวพี่บางอย่างต้องพรีออเดอร์เอาละอ๋อเพราะมีแค่ไหนก็มีแค่นี้ไม่ได้ต้องพรีออเดอร์แต่อย่างตัวนี้เป็นตัวพิเศษตัวนี้เหมือนโลหะแต่ไม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นเรซินเห็นมั้ยสวยเพ้นท์เหมือนโลหะอันนี้เพ้นท์โดยศิลปินชื่อว่าเซเว่นเซมครับอ๋อนี่ก็คือเป็นศิลปินอีกคนนึงเพ้นท์ใช่เก่าๆนะพี่เนาะใช่ๆเราจะให้เพราะเราอย่างเงี้ยเราจะให้คอลแลบกันศิลปินพวกกันก็จะพาไปผมจะพาไปเมืองนอกไปเลยก็จะเป็นเพื่อนคุณก็โทรต่างประเทศด้วยเหรอผมไปเมืองนอกปีละประมาณ4ครั้งโอ้โหเอาศิลปะอาร์ตทอยของคนไทยเนี่ยนำเสนอให้ทางธนาคารเห็นต้องครับสุดยอดเลยพี่ยินดีด้วยดูอันนี้คือสวยมากอันนี้คือแต่คือประเทศไทยของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นศิลปินเป็นซอฟต์ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้แล้วพวกอย่างเงี้ยเพ้นกี่ครั้งก็ไม่เหมือนกันจริงทุกอย่างเป็นตัวเดียวในโลกตัวเดียวในโลกหมดเลยอย่างเงี้ยไอ้แม็คเป็นแทนเพ้นหมดเลยเป็นแทนเพ้นทั้งหมดเลยครับนะฮะไปดูของจริงได้ในงานแฉแฟร์นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะจับจองเนี่ยถ้าเกิดไปทันมีของก็สามารถได้เลยได้แต่ถ้าไม่มีต้องเปิดทีเดียวไม่เกี่ยวแน่เอาครับครับผมอ้าวเราไปอีกหนึ่งร้านหมูเด้งเหรอพี่อุ้ยหนักด้วยอ่ะมาหนักด้วยหมูเด้งทั้งเหลืองฮะทั้งเหลืองเลยเหรออะไรเนี่ยแล้วคือมันยังไงทำไมต้องทำหมูเด้งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมูของเราจริงๆจริงๆเขาจะเป็นเมตตามหานิยมเพราะว่าดังทั่วโลกเลยจริงจริงจริงแล้วทั่วโลกจะรู้จักเพราะฉะนั้นก็เอาพระมานั่งสวดปลุกเสกหมูเด้งจะไม่เห็นหรอก็ว่าประชาเป็นข่าวไงที่ทำเป็นเหรียญหมูเด้งอ่ะจริงเหรอคุณก็เลยได้ไอเดียจากตรงนั้นใช่มาทำเป็นอาร์ตอันนี้จะเรียกว่าอาร์ตทอยหรือว่าครับอาร์ตทอยอันนี้เป็นอาร์ตทอยนะอันนี้ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์เป็นอาร์ตทอยเลยใช่ครับเป็นอาร์ตทอยเออเลิศอันนี้เลิศพี่ร้านพี่อาร์ตคือร้านชื่อ IRCO ทำมากี่ปีแล้วครับกับอาร์ตทอยจริงๆผมเป็นซอฟต์โปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์เริ่มจากการเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนแล้วก็ในระหว่างทางเนี้ยผมชอบสร้างพระถวายพระประธานอะไรเงี้ยแล้วก็ออกแบบพุทธศิลป์อ๋อเหรอครับมันคนละเรื่องเลยนะโปรแกรมเมอร์กับพุทธศิลป์มันคนละเรื่องกันทำไมตัวเองถึงชอบสร้างพระประธานถวายไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ไปซื้อพระประธานถวายแต่คือสร้างพระประธานใช่ครับก็อยู่ผมอยู่ขอนแก่นไงแล้วทีนี้ก็จะเห็นแบบหลายวัดที่เขาใช้ไวนิลปิ้นพระประธานบางทีเราก็ไปคุยบางทีเจ้าอาวาสก็แบบหาให้หน่อยสร้างให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้หน่อยซี่อย่างนี้ใช่ใช่ครับก็ออกแบบแล้วก็หาระดมทุนแล้วก็สร้างถวายครับทีนี้พอเราทำนี้บ่อยๆปุ๊บเราก็เคยทำอาร์ตทอยมาด้วยทีนี้พอเราก็เริ่มเอา2กระแสมาจับด้วยกันนะครับก็อย่างเช่นหนุมานเนี่ยก็มาจากไอเดียที่ว่าพระเสาเป็นจากรามเกียรติ์พระเสาจะโทษทุกข์ให้ทายเสาใช่ไหมถ้าใครดูโหราศาสตร์ทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าใครบูชาหนุมาน
พระเสาจะไม่ทำร้ายอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นหนุมานออกมาครับอันนี้ทางคนทางสายฮินดูเชื่อเรื่องนี้มากเลยนะคุณภาพดีมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับมีเลซินอันนี้4หูห้าตา4หูห้าตาไงที่น้ำหนักที่ทางภาคเหนือใช่ไหมแม่เนี้ย4หูห้าตาทำไมถึงเริ่มมาทำ4หูห้าตาคะจริงๆ4หูห้าตากับหนุมานเนี่ยมันจะเป็นเซตที่คาแรคเตอร์เขาคล้ายลิงนะแล้วทีเนี้ยพอเอามาจับธีมที่เนี้ยมันก็เลยจะเป็นตัวนี้ในเรื่องของการแก้ทุกข์ทำให้โชคดีตัวนี้ทำให้เงินทองนะก็จะเข้ากับงานนี้พอดีต้องมีคู่กันต้องคู่กันเอาได้ทองแฟนรายการไปมีไหมให้เช่าบูชามีเขาเยอะไหมไม่ใช่เช่าบูชาสิเป็นยันมีขายไหมอาทองอาทองอาทองไปเช่าบูชาเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนรายการหลอนเขาบอกรีบพูดผมพูดว่ามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ต้องไม่ใช่บูชานะคุณผู้ชมนะไม่ใช่อาทองเล็กอาทอยค่ะองเล็กมีไหมตัวเล็กตัวเล็กมีองเล็กด้วยสะสมแบบสะสมสะสมได้สะสมแล้วมีความเชื่อนิดนึงถ้ามีความเชื่อก็พกใส่กระเป๋าตังค์ได้นะอ๋อเหรอเลี่ยมอย่างนี้เลยเลี่ยมเลยถ้าเกิดแต่ว่าเอาไปตั้งแล้วเกิดมันเกิดถูกหวยรางวัลขึ้นมาจริงๆอ่ะเนาะนี่ทำจากเหล็กด้วยเหรอครับอันนี้เป็นโลหะครับเป็นโลหะหมดเลยอันนี้โลหะก็โลหะใช่ครับอันนี้เป็นโลหะมีในงานมีอะไรบ้างที่จะไปโชว์มีหมดเลยครับมีทุกอย่างเลยใช่ครับจำนวนเยอะไหมอันนี้มีอย่างละ99องค์99องค์อย่างนี้มีประมาณ10องค์โอ้โหน้อยมากไม่เยอะอ่ะต้องมีในกระเป๋าเท่าไหร่บอกได้ไหมกี่ใบเทาประมาณ4ใบเทามีทองใบเทาอันนี้4ใบเทาเฮ้ยแต่บอกว่าจริงๆแล้วคุณภาพวัสดุความสวยงามแล้วก็เพ้นท์มือเหมือนกันนะเพ้นท์มือเพ้นท์มือด้วยมันดีมากนี่จะลายทั้งหมดอาร์ตทอยหมดเป็นระดับอาจารย์มาทำนะใช่อาจารย์หมดเลยนะเนี่ยทั้งหมดที่มาทำจริงๆแล้วที่คือต้องใช้ว่าใช้คำว่าระดับอาจารย์มาทำนะหมูเด้งเหรอขอบคุณทุกท่านนะฮะหมูเด้งตัวนี้899899ไปพร้อมยันยันหมูแดงยันครับอันนี้ของเล่นนะครับอาร์ตทอยเมตตามหาเฮงมันเป็นเหล็กนะครับใช่ไหมมันเป็นเหล็กเป็นทองเหลืองเลยครับเอาไปทับกระดาษได้นะฮะอันนี้ตั้งหน้ารถได้ตั้งหน้ารถได้นะเมตตาอันนี้ก็เป็นแบบเป็นบรอนสวยหมดเลยของสวยงามมากเลยสี่ใบเอาไปเบิกเนตรได้ไหมก็ได้ไม่จริงๆมีเซียนพระขอไปเสกนะฮะอ๋อเหรอฮะครับเขามาขอซื้อตอนที่ผมถ่ายโชว์เขาขอซื้อไป50ตัวเขาบอกจะไปเสกเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อแล้วงานก่อนไปสักนิดนะฮะงานแฉแฟร์เริ่มกันจนถึงวันที่3พฤศจิกายน MCC Hall ชั้น3 The Mall Rise Store บางกะปิครับในงานอย่างที่บอกกันเลยนะฮะนอกจากร้านอาหารที่เคยอยู่ในไลฟ์ในแฉเนี่ยกว่า200ร้านเมื่อกี้เราเอามาให้มาดูบางร้านแล้วเนี่ยยังมีแบบว่าอาร์ตทอยที่เราเชื่อว่า limited edition เราไม่รู้ว่าตัวไหนวันหนึ่งมันจะขึ้นเป็นราคาถูกต้องขนาดไหนถูกต้องไหมฮะแต่ทุกอันทุกผลงานของอาร์ตทอยเราใช้ระดับอาจารย์ใช่เราใช้อาจารย์มาทำเป็นคาแรคเตอร์ออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ให้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวให้อาจารย์มาฝากเชิญกันดีกว่านะฮะครับผมก่อนจะไปกันสักนิดนึงนะฮะผ่านไปแล้ว2จังหวัดทั้งนครราชสีมาแล้วก็นครสวรรค์ถือว่ากระแสตอบรับดีมากนะครับกับมหกรรมคอนเสิร์ตของรายการประกวดร้องเพลงเรตติ้งอันดับ1ของช่องวัน31กับงานดวลเพลงชิงทุนสัญจรสนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บครั้งนี้เข้าสู่จังหวัดที่3แล้วฮะเสาร์นี้ก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละจะยกเหล่าศิลปินแถวหน้าจากแกรมมี่โกลแล้วก็แชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนเนี่ยไปสร้างความสนุกกับตลาดมหาชัยไนท์หรือตลาดต้นสนจังหวัดสมุทรสาครนะสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องชาวมหาชัยจะได้พบกับ2ศิลปินสายเลือดอีสานนะคนแรกก็คือนักร้องหนุ่มเมืองสุรินทร์นะคะดีกรีค่ะพระเอกหนัง700ล้านนะคะเนกนฤพลนะคะและลูกทุ่งหมอลำนะคะสาวอีสานขวัญข้าวธิดาดินรวมทั้งแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนนะคะและพิธีกรประจำรายการพี่แฟรงค์พักชนค่ะที่จะไปสร้างสีสันให้กับคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งภายในงานนะครับยังจัดเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายนะครับมีทั้งบูธจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษนะครับเฉพาะงานนี้เท่านั้นด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมเนี่ยให้ได้ลุ้นหมุนวงล้อรับเงินทุนกลับบ้านเนี่ยสูงสุดถึง 3,000 บาทไปเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับก็ยังคงมีการแข่งขันร้องเพลงชิงทุนนะครับ 5,000 บาทสามารถไปร่วมเชียร์ร่วมลุ้นกันได้นะครับที่งานเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 22:00 น.นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่างานนี้นี่ชมฟรีตลอดทั้งงานเลยครับผมและแน่นอนนะครับอีกครั้งหนึ่งฝากสำหรับอาร์ตชอยพรุ่งนี้สามารถไปเจอกันได้ที่แฉแฟร์นะครับเราจะจัดกันจนถึงวันอาทิตย์นี้ที่ MCC Hall ชั้น3 The Mall Rise Store บางกะปินะครับผมฝากร้านซะหน่อยขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาชวนมาพบกันอาจารย์มีพงมีเพจอะไรไหมคุณไปติดตามต่อได้ที่ไหนทวินสตูดิโอครับที่ร้านนี้ก็จะมีข่าวต่างๆ
มีเพจใน Facebook ครับติดตามได้นะเพจทวีใหม่ๆนิดนึงขอไม้ขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยมีเพจครับใน Facebook นะครับก็คือพิมพ์ได้เลยครับทวินสตูดิโอนะครับก็จะเจอพวกเราได้ที่ในนั้นครับก็จะมีการเล่าเรื่องราวต่างๆของเราว่าไปทำกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่ามีโปรดักต์ใหม่อะไรเพิ่มเติมครับแล้วก็ไปออกงานที่ต่างๆครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับเชิญหน่อยค่ะฝากหน่อยสักนิดนึงครับพี่สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะครับในเพจ Mossy Jenny Collector and Toys ครับทั้งในแพลตฟอร์มFacebook แล้วก็ Instagram ครับในนั้นก็จะมีบอกว่าเราไปประเทศไหนบ้างไปอะไรบ้างติดตามผลงานได้เลยใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือแชร์แฟร์ครับเดอะมอลล์บางกะปิครับไปเจอกันครับพวกนี้2ตัวนี้ราคาที่เท่าไหร่ฮะเนี่ยอันนี้ตอนนี้คู่นี้ 30,000 ครับ 30,000 ครับนะฮะเขามีกลุ่มคนที่เก็บสะสมคนสะสมไว้อยู่แล้วในอนาคตราคาขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วกันครับผมเพราะมันก็คืออีกหน่อยเป็นสิ่งของที่คนจะอินเวสต์กันแล้วจะมีตัวเดียวในโลกเลยใช่ค่ะโอเคติดตามอีกครั้งนึงที่ Mossy Jenny Mossy Jenny Collector and Toys ครับครับผมหมูเด้งเหรอครับหมูเด้งครับผมก็ติดตามได้ที่ buy.th ได้เลยนะครับก็เป็นเว็บไซต์ครับผมก็ได้เลยแล้วก็เจอกันที่งานแฉแฟร์เลยครับรับรองมีอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามเยอะแยะเลยครับครับผมท่านผู้ชมครับแฉแฟร์แต่ละมื้อแต่ละมุมพรุ่งนี้มาดามไปถึงประมาณบ่ายๆแล้วบ่าย 3:00 น 3-4 โมงแล้วครับบุกโกไปก่อน 11:00 น. ค่ะนะครับแฉแฟร์แต่ละมื้อแต่ละมุม31ตุลาคมจนถึง3พฤศจิกายนชั้น3 MCC Hall The Mall Rice Store บางกะปิครับผมแล้วเราเจอกันนะฮะขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณครับแล้วไปเจอกันที่ The Mall Rice Store พรุ่งนี้เดี๋ยวมาไปถึงบ่ายๆเจอกันบ่าย3บ่าย4ครับโอเคโอเควันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายค่ะ Share แบบกันหมด